ที่ไปทำนะต้องมีอายุ17ปีทำตอนอายุ17ปีไปเลยดีกว่าปวดคอแล้วที่เรียนรอดอเนี่ยต้องทำใบสอดอ9ไหมกองทัพขาดกำลังพลจริงๆครับผมยังไงเราก็โดนเรียกเสียค่าใบเนี้ย20บาทสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจีโน่เหมือนเดิมครับก็วันนี้ผมแบบเป็นสิ่งที่ผมต้องไปทำครับผมแล้วก็สำหรับชายไทยทุกคนด้วยนะที่ต้องไปทำนะครับผมก็คือใบสอดอ9นะครับผมสำหรับคนหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อเลยว่ายังไม่รู้จักว่าใบสอดอ9คืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าสอดอ9คืออะไรครับผมและใบสอดอ9นะผมคนที่ไปทำนะต้องมีอายุ17ปีในอยู่ในปีนั้นพอดีเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะเกิดต้นปีหรือปลายปีนะก็คือถ้าปีนั้นนะคุณอายุ17อะคุณก็ไปทำได้เลยตัวอย่างก็คือสำหรับผมนะครับผมที่เกิดปี2547นะก็นับเพิ่มไปบวกไป17ปีครับผมก็เป็นปีนี้พอดี64ก็คือให้ไปทำอย่างนี้เลยสำหรับคนอื่นๆนะผมก็คือเอาปีเกิดตัวเองไปบวกกับ17ปีครับผมก็จะได้ปีที่ตัวเองต้องมาทำใบสอดอ9นะไปหลังจากเนี้ย18 19ได้ไหมไปได้ครับผมแต่มันจะยุ่งยากเพราะว่าเขากำหนดให้ทำตอนอายุ17ปีนะก็คือถ้าเกินไปครับผมก็จะต้องไปทำเรื่องที่เขตก่อนทำใบเขียนปุ๊บเขาจะแจ้งให้ไปแจ้งค่าปรับผมให้ไปจ่ายที่สน.ก็คือต้องข้ามไปสน.อีกไปสน.เสร็จปุ๊บจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาที่เขตอีกนะผมหลายรอบมากเลยก็เพราะฉะนั้นอย่าหาทำครับผมก็ทำตอนอายุ17ปีไปเลยดีกว่าปวดคอครับผมตามนี้เลยแล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมไปครับผมมีอะไรบ้างนะก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านผมตัวจริงใบสุติบัตรตัวจริงถ้าสำหรับใครที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลเหมือนผมนะใบเปลี่ยนนามสกุลนะผมก็ให้เอาใบเปลี่ยนนามสกุลไปหรือว่าใบเปลี่ยนชื่อก็ให้หยิบใบเปลี่ยนชื่อไปด้วยสำหรับเผื่อไว้นะแล้วก็เอาสำเนาทะเบียนบ้านเอาใบสุติบัตรนะผมไปให้หมดเลยประชาชนอย่าลืมแบบประชาชนนะผมถามว่าพ่อแม่ต้องไปไหมนะครับผมไม่ต้องครับก็คือเราไปคนเดียวได้เลยสบายๆแล้วก็ถามว่าทำที่ไหนครับผมสำนักงานเขตที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะผมยังผมเนี่ยอยู่บางขุนเทียนชายทะเลก็ไปทำที่เขตบางขุนเทียนครับผมก็เขาจะเรียกว่าฝ่ายปกครองนะผมไปหาได้ที่สำนักงานเขตเดินเข้าไปปุ๊บเขาจะให้กรอกข้อมูลกับผู้ช่วยศาสดีก่อนเสร็จปุ๊บก็จะให้เข้าไปคุยกับศาสดีครับผมก็จะเป็นกรอกข้อมูลสำคัญแล้วก็เป็นคนออกใบให้สำหรับคนที่อายุเกินแล้วต้องไปเสียค่าปรับนะผมก็ต้องไปหาศาสดีก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาเขียนไปแจ้งนะครับผมแล้วก็ไปจ่ายที่สน.ของเขตที่เราอยู่นะครับผมก็ผมก็สน.บางขุนเทียนพอไปจ่ายที่สน.เสร็จปุ๊บก็ค่อยกลับมาที่สำนักงานเขตนะผมแนะนำว่าใครอายุเกินแล้วให้ไปเขตแต่เช้านะแล้วก็คำถามต่อมาครับผมคนที่เรียนรอดอเนี่ยต้องทำใบสอดอ9ไหมซึ่งบอกไว้เลยนะครับผมว่าต้องไปทำนะเพราะว่าเมื่อถึงปีที่3เนี่ยเขาก็ต้องการเอกสารใบสอดอ9นะครับผมเพื่อทำนำปลดนะคือปลดประจำการเหมือนปลดประจำการรอดอครับผมเหมือนปลดประจำการทหารก็คือเราฝึกเสร็จแล้วเป็นการบอกว่าเราฝึกเสร็จแล้วโดยที่เราต้องเอาตัวนี้ไปยื่นเพื่อที่เขาจะได้เอาเอกสารตัวนี้ไปยื่นว่าเราไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารสำหรับคนที่เรียนรอดอนะผมแล้วก็ไม่เรียนรอดอนะก็คือ2 อย่างเนี้ยยังไงก็ต้องทำครับผมต้องทำหมดเลยไม่ว่าจะเรียนไม่เรียนก็ต้องทำครับผมเดี๋ยวไปทำแล้วเป็นยังไงให้ผมจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะเท่าที่จะถ่ายได้นะผมเพราะว่าผมไม่ได้ไปขออนุญาตไปล่วงหน้านะมันเป็นสำนักงานเขตด้วยเป็นสถานที่ราชการนะผมถ้ากองทัพขาดกำลังพลจริงๆครับผมยังไงเราก็โดนเรียกก็คือเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียกเราไปเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับแต่เราก็จะอยู่ในหมวดหมู่ที่ฝึกน้อยหน่อยนะผมเพราะฝึกมาแล้วอย่างครูที่เป็นอาจารย์ปกครองผมที่เขามาเป็นผู้ช่วยเขาเรียนรอดอจบแล้วแต่กำลังคนไม่พอเขาก็ไปเรียกครูที่สอบรอดอมาแล้วเนี่ยมาเตรียมความพร้อมครับผมแล้วก็ให้มาฝึกพวกผมมาช่วยฝึกครับผมเป็นการเตรียมกำลังพลในตัวก็คือคนไม่พอเขาก็เรียกมาครับผมมาเรียกมาช่วยหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมไปดูเลยครับผมว่าที่ผมจะไปทำที่เขตเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วก็ต้องเดินไปที่ไหนนะสำหรับคนที่อยู่เขตด้วยกันกับผมนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมีวัตถุประสงค์ก็อันนี้ก็เรียนออนไลน์สมเด็จพระนเรศวรเรียนอยู่แต่8ก็กำลังจะหมดอีกก็เราจะได้เปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์ครับผมโทรศัพท์8ก็เหลือ35อีกน่าจะไปได้ไปไกลใช่ไหมครับผม
ไปตรงไหนครับเราเอินไปข้างหน้าก่อนเจอข้างหน้าว่าตอนนี้ก็มาถึงชั้น3แล้วที่ตัวเขตบางขุนเทียนนะก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในที่ฝ่ายปกครองครับผมก็เดี๋ยวไปทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะออกมาเล่าให้ฟังนะเรียบร้อยแล้วจะมีให้ปั๊มนิ้วด้วยอย่างโก้นี่ไปสำนักงานมันอยู่ฝั่งนี้อันนี้ให้ดูลายนิ้วมือเฉยหน้าตาเป็นอย่างนี้เอกสารก็จะใช้แค่สุติบัตรนะผมแล้วก็มีไปสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของเรานะแล้วก็ต้องจำพวกชื่อพ่อแม่แล้วก็เบอร์โทรแค่นี้หมดแล้วแล้วก็ที่อยู่บ้านเราอย่างเงี้ยเขาจะถามเพื่อเช็คว่าอยู่นี่จริงหรือเปล่าถามว่านี่บ้านอยู่ไหนพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรเขาจะดูจากตัวเนี้ยอันที่เอามาต้องเป็นตัวจริงหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวเขาจะซีล็อกอะไรกันเองครับผมตัวเนี้ยเอาเป็นตัวจริงกันหมดเลยใบถ้าสมมติใครเปลี่ยนชื่อหรืออะไรมาก็หยิบไปด้วยผมชื่อนามสกุลหยิบมาด้วยจริงใช่ไหมเขาก็ดูเฉยคือต้องเอาใบเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลมาด้วยถ้าสมมติคุณเปลี่ยนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเอามาที่นี่เพื่อที่ให้เขายืนยันนะก็อัปเดตครับผมมีเสียค่าอะไรบ้างเสียค่าใบเนี้ย20บาท20อย่างถูกใช้เวลาประมาณ15ถึง20นาทีก็กรอกข้อมูลอะไรเยอะๆไม่ต้องคีย์เข้าคอมแล้วก็พิมพ์ใบออกมาให้เราเขียนแล้วเก็บเอกสารแล้วเดินแค่นี้ของเขตผมนะนิดเดียวใครอยู่พระราม2จะบุญเทียนนะผมก็ข้อมูลก็มาดูนี่ได้อยู่ชั้น3นะก็เข้าไปจะมีฝ่ายปกครองป้ายติดอยู่หน้าห้องอ่ะเป็นป้าย A4 อันนึงเขียนติดไว้อยู่ก็เดินเข้าไปครับผมสุดเลยคือวันนี้1คนใช่มั้ยพอเขาเขียนเอกสารกรอกดูอะไรเสร็จปุ๊บเขาจะส่งเราเข้าไปหาข้างในใส่ข้างในเสร็จปุ๊บเขาเขียนข้างในปุ๊บก็จะเดินพาไปตรงฝ่ายตรวจเอกสารอะไรอีกไม่รู้แล้วก็พาเดินกลับไปอีกรอบนึงก็คือเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองหมดเลยครับเขาคุยรู้เรื่องไม่มีอะไรใครที่อายุ17นะผมก็ปีนี้อายุ17ที่เรียกกันอย่างเงี้ยก็คือมาได้เลยอย่างผมเกิดปี47ใช่ไหมก็ให้นับบวกไป17ปีก็จะได้ปีนี้พอดี64ก็ต้องมาปีนี้เลยไม่ต้องมาตรงวันเกิดตัวเองก็ได้คือมาตั้งแต่ต้นปีเลยก่อนวันเกิดก็ได้แต่คือภายในปีที่ไอ้ตัวเองอายุ17เนี่ยมาก่อนก็ดีเพราะมันเพเซฟเพราะว่าทำไมอย่างเงี้ยมันไปโรงพักไปเสียค่าปรับเดี๋ยวเขาข้างในเข้าไปเขาไม่ทันแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็เอกสารมาให้พรุ่งนี้เขามาใหม่เขาต้องเขียนเอกสารเสร็จปุ๊บรับพนี่ไปแล้วก็ไปที่โรงพักมาขุนเทียนข้างในนู่นเลยนั่นในซอยบ้านผมที่ปั่นจักรยานไปแล้วก็ต้องไปนู่นกลับแจ้งข่าวเสร็จปุ๊บแจ้งข่าวเลยเสร็จปุ๊บกลับมานี่อีกรอบนึงแล้วถึงจะเสร็จจะใช้เวลาเยอะมากสำหรับคลิปนี้จะเป็นความรู้ผมให้เพื่อนๆมีใครอยากถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมว่าสอบถามกันได้ใต้คอมเมนต์แล้วผมใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมดีๆจริงๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปครับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอกลับบ้านไปชาร์จ iPad ก่อนแบตไม่หมดไม่ได้เรียนแล้วเนี่ย